เรือนเรื่องศรัทธาเรื่องการปฏิบัตินั่นแหละแถวลาวนี่เขาติดพุทธวจนะกันเยอะนะติดแต่ผมก็ไม่ได้นะแต่ผมก็ฟังอันพระไตรปิฎกฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกแล้วมาฟังอาจารย์แล้วมันไปนั่นได้ยังไงว่าหลงอะไรยังไงอันดับแรกหลงที่เอาไปอันปฏิบัติไปศรัทธาไปสังแล้วต้องเอาตัวเอาตนไปปฏิบัติแล้วก็เลยว่าโอ้แล้วก็อาจารย์มีบอลจบให้นะบวงบอลจบอะผมมีแต่จะจบไหมแค่นั้นแหละมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาไอ้ตรงเนี้ยทุกคนอะถ้าพลิกออกมาได้ยกสมมุติออกไปทั้งดวงเลยนี่เรากำลังอยู่ในโลกของสมมุตินะที่คุยกันเนี่ยนั่นแหละแล้วไงต่อก็มาก็เลยมามั่นใจขนาดนั้นเหรอแน่ใจเดี๋ยวถึงมามันต้องเปิดข้างในหมดเลยนะแน่ใจครับผมอายุเท่าไหร่แล้วคุณ58เนื้อใกล้ใกล้เคียงกับคุณนะของคุณเท่าไหร่นะ60ปี2ปีก็อยู่ได้เคยได้ไปบวชไหมอันที่จริงคันเป็นบวชนี่มันบวชตั้งแต่ที่พ่อเสียมานานแล้วใช่ไหมครับโอ้แต่เป็นเด็กแต่อายุ9ขวบครับศึกษาฟังและปฏิบัติอะไรไหมไม่ได้โอ้แต่ฟังแล้วก็ไม่ได้เอาไม่ได้ไปปฏิบัติแต่ว่าก็ฟังก็รู้ว่าโอ้คนหลงปฏิบัติกันใช่ไหมก็ตัวตนไม่ทำไม่มีครูบาอาจารย์มีแต่ฟังอย่างเดียวฟังว่าวิธีสิรุดพ้นนะแต่มันก็บอกให้เห็นบอกให้มีว่าบอลใดสิจบแพ้นะก็มีตั้งแต่อาจารย์เวสซีเลยว่ามันบอลนี้เป็นบอลจบมีนี่ที่นี่ที่เดียวใช่ที่อื่นไม่มีเท่าที่ฟังนะจบอยู่ตลอดแหละแต่ปัญญาจะลงไหมท่านนั้นก็ต้องตัวนี้แหละตัวที่ยากที่สุดก็มาตามอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องติดตามอาจารย์ถ้าติดตามมาเปิดปัญญาปลดล็อกแล้วก็ต้องติดตามอาจารย์ตลอดต้องดึงเข้าไปในกลุ่มต้องจบให้ได้ครับแล้วก็กลุ่มลับอีกต้องเข้าไปในกลุ่มลับอีกถ้าปฏิญาณตนอีกสองเด้งคุณไหมก็อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมใครปัญญาดีอ่ะแล้วฟังผมต้องก็ฟังก็จริงก็จังนะเปิดดวงปัญญาแล้วแม่งใส่หูฟังไปเลยเอาให้กระชับไปเลยเอาให้แบบพอเห็นเหตุพอรู้แล้วเห็นเส้นทางแล้วนะฮะผมพูดไว้ไงแต่ว่าเผื่อไว้เพื่อจะให้สติสมาธิกระชับเข้าอีกเพื่อจะเกิดปัญญาเพราะไอ้ตัวนี้มันเร็วไอ้เจ้าสัตตานังเนี่ยไอ้ตัวมโนวิญญาณมโนกรรมเนี่ยมันเกิดดับเร็วไอ้จุ๋งจริงจังที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันเร็วมากเลยมันเร็วจนมันต้องมีคนชี้อ่ะต้องมีคนอธิบายเรื่องพวกนี้อย่างชัดเจนไม่งั้นไม่มีวันที่จะทันมันไม่มีวันที่จะเข้าใจมันมันก้าวนำเราเพราะมันคุมเราอยู่มันต้องมีคนชี้ให้ตรงเนี้ยไม่ใช่ไปรู้ไม่ใช่ไปรับความรู้มันต้องมีคนชี้ให้เห็นเขาเรียกว่าเห็นประกายไฟก่อนที่จะลุกเป็นไฟมันต้องเห็นประกายไฟก่อนนะฮะเหมือนเราทุบหินเนี่ยนะมันยังไม่ลุกเป็นไฟหรอกทุบเป็นประกายไฟแล้วมันมีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยพอมาติดเชื้อเพลิงก็ลุกเป็นไฟนั่นนะฮะนี่นะฮะสิ่งที่มันนั่นทุกคนจะมาหาผมมันต้องยอมรับข้างในถ้ามาเอาความรู้ไม่ได้มาเอาความจริงมาเอาสิ่งที่แล้วต้องถอนให้มันถึงที่สุดแห่งธรรมถอนให้หมดนะไม่งั้นก็ติดตัวนี้ข้ามไม่ได้ข้ามอุปทานตัวเองไม่ได้บางทีมันหลอกหลายรอบนะไอ้ตัวเนี้ยว่าเข้าใจ 2-3 ครั้งคิดว่าจบแล้วแม่งกลับมาอีกนะยังมีแบบนิดๆอยู่อ่ะบางคนนี่หลายรอบจริงๆอย่างคุณอะไรว่าคุณแกมากับแฟนแกเป็นทหารแกก็ตั้งปี64มาเมื่อเมื่อกี้เดือนที่แล้วนี่แหละแกเข้าใจ3รอบ
รอบที่สามแกบอกแกหลุดแล้วแต่แกก็ไม่ถีไม่หนีอาจารย์นะอยู่ในกลุ่มตลอดส่งเสริมอาจารย์อยู่ตลอดอยู่กับอาจารย์ตลอดจนแกมาเมื่อกี้แต่ไม่ได้ถึงมือผมนะผมกลับจากโคราชไม่ทันกูจิ๊บฟั่มเลยก็หลุดออกไปตรงเนี้ยมันเหลือบางๆแต่ไม่ยอมไปตัวเนี้ยผมเปิดไปแล้วไอ้ตัวเทียบเคียงเนี่ยตัวที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันร้ายตัวตนของเราตัวกิเลสมันจะคอยยึดคอยยึดคอยก่อภพชาติไปเรื่อยๆตัวเนี้ยคอยสืบต่อไปเรื่อยๆมันจะเข้าไปยึดในวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปจะเข้าไปยึดเพื่อจะสร้างตัวตนขึ้นมาอีกมันอยู่ว่าไอ้ตัวเนี้ยต่อให้มันหลุดออกมาแล้วนี่ต้องทำลายให้สิ้นนะถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นได้ไรทำลายให้สิ้นไอ้ตัวเนี้ยนะมันกลับมาก่อรูปเร็วมากถ้าเข้าทางมันวูบไปเลยนะฮะตอนนี้แล้วมันก็ฉลาดพอไม่มีพอมันมีสมาธิมันก็เข้ามาหลบโอ้ตัวเนี้ยพอผัสสะกระทบปั๊บมันออกไปเร็วมากเลยมันออกไปรู้อ่ะพูดง่ายๆไอ้ตัวรู้เขาเรียกตัวเนี้ยที่กันหลงๆกันอยู่เนี่ยไอ้ธาตุรู้ไอ้ผู้รู้อะไรเนี่ยนี่แหละจิตมโนวิญญาณนี่แหละพวกนี้เนี่ยพากันไปเห็นจิตไปดูจิตเห็นจิตแล้วว่าจบแต่ไม่เห็นมายาของจิตผมจะบอกนะจิตหลอกดูจิตจิตไม่มีอะไรจิตร่างถ้าใครเห็นจิตเนี่ยนั่นแหละแต่ไม่เห็นมายาจิตเห็นแต่จิตจิตหลอกจิตมันเป็นมายามันเป็นภาพมิติซับซ้อนมันเป็นเหมือนภาพ8มิติ9มิติ10มิติเราดูมุมไหนมันก็แสดงไปได้เรื่อยจิตอะหลอกมายาจิตมายามจะหลอกไว้อยู่ในนั้นขังเราไว้มิติของจิตเนี่ยมันเป็นมายามันซับซ้อนทุกอย่างถ้าใครฟ้อมตัวนี้ไม่ได้มีมานั่งเล่ากับผมอย่ามานั่งขี้คุยอย่ามานั่งประกาศธรรมอย่ามานั่งเขียนกระดานอย่ามานั่งบอกว่ากูเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางหรอกไม่ต้องออกมาสอนคนแต่พวกมึงอ่ะถ้ามึงเข้าใจตัวนี้มึงจะนั่งเงียบๆเหมือนคนโง่ๆคนนึงอ่ะไอ้ที่มาประกาศตัวประกาศตนอย่างนั้นน่ะหลงตัวนี้ทั้งนั้นแหละหลงรู้หลงจิตต้องกระแทกเข้าไปข้างในใจมันไงมันพูดอยู่ในใจลึกๆอ่ะแต่เราจะไม่ค่อยเห็นมันเพราะมันเป็นก้อนเดียวกันอยู่มันเป็นเราหมดเลยไอ้ตัวเนี้ยความลึกๆของมันอ่ะมันจะไม่รู้ตัวเลยว่ามันผิดขนาดผมเตือนไปนี่นะหลายๆพวกมึงยังหลงอยู่นะมันไม่รู้ตัวนะมันก็คิดว่ามันรู้นั่นน่ะเอ้ยเก่งอยู่ทิฏฐิมานะมันออกมามึงยังไม่รู้มึงยังไม่เห็นธรรมมึงมีแต่รู้มึงยังไม่เห็นถ้ามึงพลิกออกมาเห็นได้นะมึงเอ้ยอ้าวเห็นมั้ยล่ะเริ่มทยอยเสียงอาจารย์วิทย์นี่มันดังอยู่นอนหลับผมตื่นนะครับผมเอาไปนั่งเถอะนี่ละต้องกระแทกเข้าไปให้ถึงลึกๆของมันไงตัวเนี้ยมันเป็นอุปทานมันอยู่ลึกสุดอยู่จิตใต้สำนึกของเราอ่ะให้มันสะดุ้งสะเทือนที่บอกว่าพุทธเจ้าปรากฏขึ้นแล้วมโนสะเทือนทั้งแผ่นดินน่ะนะพูดแบบมึงอะไรหลงอยู่แค่นั้นหรือมันเงียบหูฟังพวกมึงจะไปปฏิบัติทำพ่องเหรอไปนั่งสมาธิไปกดข่มอารมณ์เนี่ยไอ้พวกมึงมันหรือสีชีพโยคีเนี่ยสะดุ้งไอ้พวกเนี้ยพอฟังข้างในมันสะดุ้งไอ้มโนไม่เคยได้ยินแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าเอ้าก็นั่งสมาธิมันก็สงบมันก็จะทำให้เราสงบละกิเลสละอะไรใช่ไหมล่ะที่ไหนได้พอพูดว่ามึงไม่นั่งหาพ่อมึงหลงทำสมาธิกันน่ะสะดุ้งไอ้พวกเนี้ยมึงหลงทำทำไมมึงใจมึงสงบอยู่แล้วแต่จิตมึงไม่สงบใช่วะจะทำยังไงให้จิตสงบไม่มีอะไรทำให้จิตสงบ ธรรมชาติของจิตมันคือฟุ้งซ่านมันจะไปสงบได้ไงมันก็คิด
ปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยของมันสร้างมายาไปเรื่อยเราไม่มีปัญญาเองอ่ะพี่ออกจากโปรแกรมเมอร์ตรงนี้ไม่ได้ไงภาพพันมิติอ่ะอย่าว่าแต่สามมิติอ่ะสมัยก่อนนะไอ้ภาพสามมิติเนี่ยผมดูแม่งไม่เป็นนะมันเป็นตัวการ์ตูนมันเป็นภาพยิบๆมันดูยังไงเขาบอกให้ทำตาเบอร์ๆลีๆทำยังไงแม่งก็ไม่มันไม่สามารถปรากฏภาพซ้อนออกมาได้ไงก็ผมดูอยู่นั้นเป็นวันนะผมดูไปดูมาเขาบอกว่าเป็นไดโนเสาร์มันไดโนเสาร์ตรงไหนวะเออดูไปยังงงมันแยกระบบนั่นไม่ออกพอดูไปดูไปดูไปเพ่งไปเพ่งไปมันเหมือนลูกน้ำอ่ะเหมือนไปนะมันปรากฏภาพขึ้นมาซ้อนขึ้นมามันเห็นภาพซ้อนอ๋อทีนี้ดูเป็นพอดูเป็นอ่ะดูได้ทุกภาพเลยไปดูอ๋อที่ว่าเขามันเป็นไข่โอ้มันดูอย่างนี้เออตอนเราดูไม่เป็นดูยังไงมันก็ไม่เป็นเออก็เหมือนบอกว่าดูความคิดมันดูยังไงอ่ะเห็นไหมก็ไปตั้งใจดูมันก็ไม่เห็นไอ้ตัวดูคือตัวคิดอ่ะ มันตัวเดียวกันไอ้ตัวไปเฝ้าดูไอ้ตัวรู้ก็คือตัวคิดไอ้ตัวดูก็คือตัวคิดตัวเดียวกันหมดเลยแต่มันสลับไอ้ตัวอารมณ์ก็ปิดตูตัวคิดตัวพอใจไม่พอใจอ่ะตัวจำก็คือตัวคิดตัวเดียวกันหมดเลยนะฮะพอดูมันไม่คิดพอคิดมันไม่ดูนี่ไงหลงกันอยู่ตรงเนี้ยไม่มีอย่างอื่นหรอกอยู่แค่เนี้ยเออวางรูปไปก่อนเนี่ยมันมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่สี่ตัวเนี่ยไม่ต้องไปหาเหตุที่อื่นหรอกไม่ต้องอยู่แค่ตัวเนี้ยแล้วอย่าไปหลงรู้กับมันไอ้สี่ตัวนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสนะบ่อเกิดของเจ้าสัตตนังการสืบต่อการที่จะเห็นตัวเนี้ยมันจะต้องเฉพาะนี่สี่ตัวเนี้ยนำมาทำสี่ตัวเนี่ยเมื่อไหร่มันรวมตัวกันปั๊บนี่สี่ตัวนี่จะเกิดรูปละเอียดขึ้นมาเป็นเราการบีบคั้นขึ้นมาทันทีเลยไม่เกี่ยวกับรูปหยาบตัวนี้นะแล้วไม่ได้เกี่ยวที่อื่นมันอยู่ในเนี้ยในจิตนั่นแหละไอ้ตัวมโนเพราะฉะนั้นการจะเห็นแจ้งตัวนี้การจะเข้าไปทำลายจิตมโนวิญญาณการสืบต่อเนี่ยที่นี่ที่เดียวที่อธิบายเรื่องพวกนี้นอกนั้นแม่งสุ่มไปเรื่อยเปื่อยจิตพุทธะจิตเดิมแท้จิตประภักษรจิตว่างนิพพานธาตุวิญญาณธาตุธาตุรู้พวกมึงเนี่ยก็โอ้โหมีหลายตัวเหลือเกินแม่งไม่รู้กูจะเอาตัวไหนอ่ะที่ผมพูดมาใครจะเอาตัวไหนทำไมมันเยอะจังวะแต่ละครูบาอาจารย์ก็สมมุติกันมาเรื่อยเปื่อยใครอยากได้จิตว่างใครอยากได้จบกิจเนี่ยๆๆๆๆเห็นได้มาใหม่จะเป็นอย่างนี้แหละน้องใหม่เออน้องใหม่เริ่มเงยหัวขึ้นมาแล้วน้องเก่านี่นั่งเงี่ยกันแล้วเพราะว่ารู้เท่าทันแล้วรู้เล่ห์เหลี่ยมของอาจารย์แล้วเออมโนมันฉลาดแล้วสายที่สายแข็งแล้วเนี่ยเพราะว่ารู้เท่าทันแล้วมโนมันรู้หมดแล้วเออใครอยากได้หลุดพ้นเพราะมีความทยานอยากตัณหานี่แหละตัวหนึ่งอ่ะตัวแรกเลยตัณหาโลภะนะโลภะโทสะโมหะนะกิเลสสามตัวใหญ่ๆเนาะที่พุทธเจ้าทั้งพูดกำลังของสามตัวเนี่ยโลภะโทสะโมหะที่เหนี่ยวรั้นจิตใจเราทำให้เกิดนามอะไรนะกามคุณใช่ไหมทำให้เกิดกามคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงธรรมลมโผฏฐัพพะนะเขาพูดโผฏฐัพพะมันคืออะไรวะภาษาสัมผัสใช่ไหมโผฏฐัพพะแม่งก็ทำให้กูงงไหมโผฏฐัพพะมึงก็บอกสัมผัสไปเลยก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแค่นี้ก็จบแล้วถูกไหมโผฏฐัพพะเนี่ยสัมผัสปั๊บนี่เกิดการกระทบทางกายเห็นไหม
กระทบทางกลิ่นทำอย่างเงี้ยกระทบทางตาหรือมองเงี้ยกระทบทางหูหมั่นไส้แล้วกระทบทางใจใจนี่จะเป็นตัวที่รองรับทั้งหมดนะฮะอายตนะ5จะไหลเข้ามาที่นี่หมดเลยนะแล้วก็มีการบีบคั้นขึ้นนี่ว่าเรื่องขันธ์5แต่เป็นเรื่องสมมุตินะอย่าไปจริงจังกับมันสมัยก่อนเนี่ยใครเล่าเรื่องแบบนี้ได้โอ้โหเนี่ยอาจารย์เทศเก่งดีมากเลยไม่เคยได้ยินนั่งธรรมะพูดเรื่องแค่นี้แต่ยุคนี้เป็นของเด็กๆรุ่นใหม่มันต้องมึงหลงคิดเราคิดไปเองรุ่นใหม่มันต้องแบบนี้ใช่ไหมเออเกลื่อนอยู่ตอนเนี้ยไอ้แบบนั้นเขาไม่ฟังกันแล้วกามคุณหน้าเลยไหมเชยฟังมาเยอะแล้วแบบนี้รุ่นนี้ต้องเป็นคนแก่ไงแบบถือศีลกินเจไปนั่งฟังถ้าบอกความคิดปรุงแต่งฟังยังไม่รู้เรื่องเพราะว่าตามไม่ทันยุคสมัยใหม่ถ้าพระสมัยก่อนใครเทศธรรมะได้นี่รูปรสกลิ่นเสียงอวิชชานะกุศลต้องทำให้เยอะๆนู่นนี่นั่นเนี่ยโหยเข้าทางเลยคนรุ่นเก่าอ่ะภาษาสลัดสลวยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามหาใช่ฮะไปถึงไหนเขาก็เชิญเขาก็ต้อนรับดูแลอุปถัมภ์อย่างดีถ้ามหาแบบนี้ไปมีความรู้แบบเนี้ยมหาขี้กากถ้าตอนนี้นะผมเรียกมหาขี้กากความรู้ท่วมหัวคนไปเรียนโรงรู้ทางธรรมก็เอาธรรมะมาสอนคนเรื่องโลกก็เอาทางโลกมาสอนคนแต่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละโลกกับธรรมกันเดียวกันพูดเรื่องกายเรื่องใจก็เรื่องปรุงแต่งนะพูดเรื่องโลกกับเรื่องปรุงแต่งไม่แตกต่างกันเลยนิพพานกับขี้หมาเดียวกันแต่ความสื่อความหมายไม่เหมือนกันความอยากไม่เหมือนกันพอพูดเรื่องขี้หมาปฏิเสธพูดเนี่ยการจะเอานิพพานจับต้องไม่ได้แต่ขี้หมาจับต้องได้ของที่จับต้องได้ไม่เอาแต่จะตามหาตัวนั้นจะหาตามหาเมืองนิพพานมโนไปเรื่อยเปื่อยศาลพระภูมิเคยเห็นศาลพระภูมิไหมครับ นั่นแหละนิพพานเมืองนิพพานเขาก็จำลองมาจากตรงนั้นไหนศาลพระภูมิมีหุ่นมีเทวดาไปนั่งเฝ้าอยู่สองตัวอยู่ตรงข้างหน้าน่ะนะแล้วมีข้างในอีกนั่งหันทุกประตูศาลพระภูมิไม่เห็นเลยหมอปลามันเอาความไม่ทุบอยู่นั่นวันนี้ตามหาอะไรที่มานี่ตามหาอะไรตามหาอาจารย์วิทย์เดี๋ยวกันนี่ไง จริงอ่ะมาหาอาจารย์วิทย์ตามหาผมแสดงว่าจบแล้วสิเจอแล้วเอ้าก็ได้เจอแล้วนี่จบทุกคนอ่ะตามหาสิ่งที่มันเหนือสมมุติบัญญัติสิ่งมันเหนือสมมุติบัญญัติเหนือสัญญาสังขารวิญญาณตามหาสิ่งนั้นน่ะรอยเท้าในอากาศอันนี้มีตามหาสิ่งนั้นนะครับทุกคนอ่ะพออยากออกจากทุกตามหาสิ่งเนี้ยอยากจะเจอมันอยากจะเข้าใจมันนะในเมื่อมันไม่มีนะฮะแต่เราจะทำให้มันมีอยากจะรู้มันว่ามันเป็นยังไงอยากจะเข้าใจที่อาจารย์พูดมาเข้าใจหมดเลยแต่มันติดอะไรติดนิพพานเพราะเชื่อว่ามันมีทุกคนมาหาผมมาเชื่อว่ามันมีใช่ไหมถามหน่อยดิใช่ไหมเชื่อว่ามีหนทางพ้นทุกข์ใช่ไหมคุณนะเดี๋ยวถามไปทีละคนคุณเชื่อว่ามีหนทางพ้นทุกข์ใช่ไหมคุณลุงคุณลุงเธอ
เนี่ยเพราะทุกคนเชื่อว่ามีหนทางพ้นทุกข์นะพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีทางไม่มีหนทางพ้นทุกข์ไม่มีหนทางที่จะพบความนิรันดร์นั้นไม่มีก็มันไม่มีตั้งแต่แรกอ่ะนี่เป็นสมมุติบัญญัตินะความไม่มีไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะใครจะเป็นเหมือนกุ๊กไก่บรรลัยการช่างบ้างวะความไม่มีไม่เกี่ยวข้องกับสมมุติบัญญัตินะไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่เกี่ยวกับขันห้าอายตนะหกนะเมื่อไหร่เราตามหาเราจะใช้ขันห้าอายตนะหกตามหาสิ่งนั้นนะเพื่ออยากจะรู้อยากจะเข้าใจมันไม่มีวันเมื่อไหร่ตามหาเนี่ยไม่ใช่ผิดหมดเลยมันอยู่ตรงหน้าเราทั้งหมดเลยเมื่อไหร่เราเกิดการตามหานั่นแหละคือการแสวงเมื่อไหร่แสวงหาก็เพื่อจะหาที่จบของมันมันไม่มีตั้งแต่แรกคำว่าไม่มีเนี่ยมันเป็นวลีเด็ดของผมเลยแล้วทุกคนเอาไปใช้อ่ะทุกวันเนี้ยไม่มีของมันน่ะมีนะแต่ของผมไม่มีคือคำเดียวจบเลยแต่ของมันมีนี่ไงมันชีสมันปรุงมันแต่งแต่บอกไม่มีไอ้ที่มึงพูดมานี่แหละเอามาจากไหนพูดเบาๆนะอาจารย์จำเขามาความรู้มีอะไรไม่มีอะไรเลยไอ้โง่นั่นแหละมันจบแล้วแต่มึงอะหลงจำเขามาจำเขาได้สิได้พูดได้ถ้าจำเขาไม่ได้จะพูดอะไรล่ะมันไม่ได้เลยพูดไม่ออกอาจารย์ทำยังไงดีอ่ะเนี่ยจะหยุดความคิดได้ยังไงอาจารย์ใครบอกให้ไปหยุดความคิดฮะเนี่ยมันโกรธมันยังมีความโกรธความไม่พอใจมันทุกเอ้ามันก็มีใครบอกให้ไปหยุดมันมันรู้มาตั้งแต่เกิดแล้วน่ะแต่มันไม่รู้ภาษาเฉยๆตอนแรกอ่ะพอเขาบอกว่านี่คือความโกรธนะมันเลยรู้เห็นไหมเพราะความโกรธมันไม่มีภาษาบัญญัติความไม่โกรธก็ไม่มีภาษาบัญญัตินิพพานก็ไม่มีภาษาบัญญัติความคิดก็ไม่มีภาษาบัญญัติตาก็ไม่มีภาษาบัญญัติหูก็ไม่มีภาษาบัญญัติจมูกลิ้นกายใจขันห้าอายตนะหกไม่มีภาษาบัญญัตินะฮะในเมื่อไม่มีภาษาบัญญัติจะเรียกมันว่าอะไรฮะจะเรียกมันว่าอะไรเอ้าทำไมเงียบอ่ะฮะเรียกไม่ได้ก็กำลังใช้ภาษาบัญญัติกับมันอีกแล้วเนี่ยธรรมะผมไม่ได้คิดที่จะเข้าใจเอานะเมื่อไหร่คิดที่จะเข้าใจจะใช้ภาษาบัญญัติกับมันตลอดธรรมตถาคตไม่ใช่ง่ายๆแบบไอ้ที่สอนกันอยู่นะไปรู้นู่นรู้นี่แล้วจะพ้นทุกข์นะเมื่อไหร่มึงรู้ขึ้นมาทันทีนะมึงใช้ภาษาบัญญัติกับมันมึงปรุงแต่งไปแล้วมึงถึงรู้มันเหนือนั่นอีกคำว่าเหนือนั่นแม่งก็ตามหาความเหนือนั่นอีกหลงเข้าไปในภาษาบัญญัติอีกยิ่งอธิบายเท่าไหร่ยิ่งสอนคนเท่าไหร่แม่งก็เป็นภาษาบัญญัติอีกนะหลงเข้าไปอีกเชื่อไปจริงๆอีกเชื่อว่ามันมีจริงๆอ่ะ
เพราะมันหลงเข้าไปในสมมติบัญญัติแล้วมันไม่เข้าใจสมมติมันไม่เห็นสมมติบัญญัติเกิดขึ้นได้ยังไงต่อให้มันเห็นสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยต่อให้มันเห็น100ครั้งมันก็ไม่มีวันเข้าใจถ้ามันไม่เป็นปัญญานะฮะมันไปติดตัวรู้หมดเลยติดเจ้ามโนวิญญาณเนี่ยนะฮะตัวตนของเราเลย มันข้ามตรงนี้ไม่ได้รู้เท่าไหร่แม่งก็ยังมีเราอยู่วะกูก็เข้าใจทั้งหมดนี่วะแล้วกูติดอะไรใช่ไหมคุณเข้าใจผมพูดไหมฮะไอ้สุบัตกากีเข้าใจไหมแบบเนี้ยนี่ไงภาษาไทยมันเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมเข้าใจผมพูดหมดแล้วใช่ไหมก็จบกินแล้วสิฮะหมดสิ้นสงสัยแล้วสิถ้าเข้าใจหมดแล้วเห็นไหมล่ะยิ่งใช้ความคิดกับมันจะเป็นบ้าสิ่งที่ผมสอนนะผมจะบอกนะยิ่งรู้เท่าไหร่ยิ่งแม่งยิ่งเต็มกระบาลยิ่งอยากรู้ไปไม่มีวันหยุดนะฮะถ้าไม่ใช้ความคิดเลยก็ไม่ได้อีกฮะเนี่ยมันงงตรงนี้เนาะใช่ไหมถ้าใครคิดได้เนี่ยโอ้โหเปิดปิดประตูนรกสวรรค์เลยนะในจิตเลยนะสะดุ้งไปเลยนะอย่างเงี้ยเมื่ออาจารย์พูดอยู่แค่นี้ทำไมมันไม่เข้าใจมันเหมือนจะเข้าใจมันพลิกไม่ได้อาจารย์พูดมาก็เข้าใจทั้งหมดแล้วมันติดหาอะไรวะเนี่ยมันอยู่แค่นี้อวิชชาตัณหาอุปทานมันอยู่แค่นี้จิตมโนวิญญาณมันอยู่ล่ำลอยกันทุกคนรู้จักหมดแหละขันธ์ห้าและตัณหาหกถ้าผมถามอะใช่ไหมชี้ไปตรงไหนเนี่ยตอบผมได้หมดเลยแต่ไอ้ตรงเนี้ยทำยังไงต้องไปถามอนุนรู้จักมาหมดเลยมันทำยังไงต้องไปเดินก่อนแบบอนุนเดินทั้งคืนแล้วก็คิดทั้งคืนถ้าโชคดีก็จะเป็นแบบอนุนถ้าโชคร้ายก็จะไปศรีธัญญา ก็ผมบอกว่าคำพูดของผมมันไปต่อไม่ได้ใครที่คิดที่จะเข้าใจปวดกระบาลเลยผมกำลังปั่นจิตมโนวิญญาณการสืบต่อของมันเพราะฉะนั้นงงวนแหละถ้าใครเข้าใจปั้งเดียวของผมเนี่ยเพราะผมพูดไม่ได้ให้เข้าใจเพื่อยึดเอาไงเวลาผมต้อนน่ะนะฮะมโนมันไปไม่เป็นงงมันไม่สามารถเก็บเป็นความจำต่อได้ไงก็ผมปั่นมันเล่นเหมือนลูกค้างเนื้อไงฮะมันไม่สามารถจะเก็บมาเป็นความรู้ได้อ่ะมันทำลายในตัวมันเองจนมันจะถึงตัวรอบของปัญญาไงแต่เอาความหมายกับมันไม่ได้หรอกพอผมปั่นอย่างนี้มันจะเอาไปสอนใครได้อ่ะฮะเบื้องต้นอ่ะตอนนี้จะไปสอนเขายังไงในเมื่อคิดก็ไม่ใช่ไม่คิดก็ไม่ใช่อ่ะถึงปรุงแต่งก็ผิดไม่ปรุงแต่งก็ผิดก็สิ่งที่พูดมาทั้งปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งอ่ะก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเอาในเมื่อไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเอาแล้วทำไงอ่ะแล้วจะไปสอนคนแบบไหนจะไปบอกเขาแบบไหนเนี่ยจะไปบอกเขายังไงถ้าเราไปพูดคำนี้นะขอหาว่าเราบ้านะอะไรพูดอะไรไม่เข้าใจอ่ะพูดเรื่องอะไรอ่ะคิดก็ผิดไม่คิดก็ผิดพูดก็ไม่ได้พูดก็ว่าหลงเอ้าพอไปพูดเงียบๆก็ถามเราพอเราตอบก็บอกว่าไม่ใช่
โหกูจะบ้าตายมโนมโนเรือนผมแกงเล่นมันเพราะว่ามันเคยได้ยินได้ฟังแบบชื่นชมไงพวกเนี้ยเออโอ้ยดีใจใจฟูฟังก็ใจง่ายเออเห็นไหมเจอกลเม็ดกลยุทธวิทยายุทธชั้นสูงอะมโนไปไม่เป็นมึนบางคนหูงงไปหมดเลยอาจารย์ตอนนี้มึนเออตอบผมไม่ถูกดิกลัวๆกล้าๆเลยไอ้มโนจะตอบยังไงมันจะผิดหรือถูกวะผมต้องปั่นมันเล่นก่อนไงสำหรับน้องใหม่ต้อนรับน้องใหม่ไงฮะมาเจ้าอย่างเดียวอยากหลุดพ้นไหมนิ้วเริ่มเดมาแล้วภูมิใจเลยตามภูมิใจเลยทุกคนเป็นหมดแหละเออมาใหม่ๆเป็นหมดแหละก็สิ่งที่ตามหาไงนี่ใครไม่เป็นหรอกทุกคนมาตามหาเจ้าเนี้ยถ้าบอกว่าสิ่งที่ผมสอนคือก้อนขี้ไม่มาหรอกถูกไหมอยากหลุดพ้นกันไงไม่รู้จักหลุดพ้นจากอะไรนะรู้ไหมว่าอยากหลุดพ้นจากอะไรรู้ไหมรู้ไหมเออเออก็สิ่งที่เราตามหาไม่มีมันไม่มีในสัญญาแต่เราพยายามที่จะให้มันมีอาจารย์ก็ให้มาซะพออยากได้เอออยากได้มากๆผมก็ให้ท่องเอาไงพอท่องแล้วก็เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็ไม่เอาถามว่าเอาอีกไหมไม่เอาเพราะอะไรเหนื่อยอาจารย์ให้ท่องอีกเห็นไหมทีนี้ไปถามตัวใหม่ไม่เอาแล้วนิพพานเอออยากบรรลุธรรมไหมเอาเอ้าท่องอีกเออจนกว่ามันจะหลาด 3-4 รอบนะกว่ามันจะหยุดนะทีนี้บอกว่าพอท่องเออบรรลุธรรมเออเอาไว้ท่องไปจนเหนื่อยเออเอ้ยอยากจบกิจท่องอีกพอ3ดอกแล้วเริ่มมันยังไม่ฉลาดมันยังเจ้าอีกพอดอกที่4เอาไหมไม่เกิดไม่ตายกำลังจะบอกจะเอาหุยกูไม่เอาดีกว่ากูต้องเดินท่องอีกเห็นไหมมโนมันก็ฉลาดตามเพราะมันรู้เนี่ยถ้าเอาปั๊บอาจารย์ต้องให้ท่องเลยเออแต่มันไม่เห็นตัวเองว่าเออถ้ามันไม่ท่องมันก็ไม่เหนื่อยนะจริงถ้ากูจะท่องอะไรวะตอนกูไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งก็ดีๆอยู่แล้วนะแต่กูก็คิดปรุงแต่งมาบอกตัวเองว่าทำไมกูจะท่องเอาอะไรเออแต่ตอนกูไม่คิดก็ดีอยู่แล้วนะแต่กูก็คิดว่าตอนกูไม่คิดก็ดีอยู่แล้วนะอีกแล้วจะยังไงต่อนั่นแหละมันวนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนจะเข้าใจนี่บางทีอาจารย์พูดมันเหมือนจะเข้าใจแล้วเนี่ยใช่ไหมให้มันคิดเล่นๆอยู่คนเดียวนะแบบเนี้ยแล้วอาจารย์วิทย์เดินไปนะแล้วไม้ตีกับบานนาทีโป๊ก มันคิดอะไรอยู่เนี่ย สัญญาเอาไปปรุงแต่งต่อเพื่อหาทางออกยิ่งปรุงเท่าไหร่ก็ยิ่งหาทางออกไม่เจอยิ่งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งไม่มีวันจบความรู้เขาจะเข้าไปอัดแน่นในจิตยิ่งไม่คิดเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดเยอะยิ่งห้ามความคิดความยึดยิ่งมายิ่งห้ามความโกรธความโกรธยิ่งมาเยอะนะฮะห้ามสิ่งไหนสิ่งนั้นน่ะจะมาห้ามความทุกข์ห้ามความสุขความสุขก็จะมาพอมันสุขโอ้ยไม่อยากสุขแม่งยิ่งสุขก็ไปหนักกว่าเดิมอีกไม่อยากโกรธเออพอโกรธไม่อยากโกรธยิ่งโกรธก็ไปใหญ่อีกนี่ของคุณเนี่ยต้องพิจารณาเป็นพิเศษต้องดึงไปสอนคนเดียวของคุณเหมือนกันต้องไล่ไปเพราะของคุณต้องแยกออกไปเพื่อจะที่ไหนเนี่ยแต่คุณต้องแยกออกไปก่อน4คนนี้ไปได้ถ้าสมมุติผมปลดล็อกแกข้างในแต่คุณต้องแยกไว้ก่อน
เดี๋ยวมโนมันจะฉลาดอีกเพราะมันจะไปติดความจำความรู้เพราะทุกวันนี้มันฉลาดกันหมดแล้วมโนมันไปยึดถือเอาไอ้สิ่งที่เขาพูดธาตุดูเขี้ยเอ้ยความคิดปรุงแต่งมันไม่เที่ยงมันไปติดเอาตรงนั้นแล้วมันฉลาดหมดแล้วผมต้องเล่นทีเผือนะต้องกระชากมันทีเผือตัวเนี้ยที่มันยังต้องต่อสู้ไอ้ที่อาจารย์จะมาไม้ไหนกูเตรียมมาสู้ไว้หมดแล้วอาจารย์ถามตรงนี้กูต้องเตรียมไว้วางแผนมาแล้วมันอะวางแผนที่จะตอบถ้าอาจารย์ถามมาแบบนี้กูจะต้องตอบแบบนี้กูฟังมาหมดแล้วว่ากูเข้าใจหมดโอเค35นาทีถล่มให้พวกดูคลิปดูดิไอ้พวกอาจารย์ใหญ่จะมาแอบฟังผมทั้งหลายเนี่ยมันจะจับประเด็นผมนี่ดูไอ้พวกเนี่ยมันติดตามผมพอคลิปผมมาใหม่ๆเด้งปึ้งอันไหนที่มันไม่ชอบไม่ได้เนื้อหาที่ผมด่าๆคนก็จะไม่ฟังมันจะฟังเอาแบบเวลาผมพูดเนี่ยได้เนื้อหามันจะจิบตอดเล็กผสมน้อยอ่ะนึกออกมั้ยฮะสะสมไว้มากๆบ่อยๆนะซับอ่ะมันจะได้งอกเงยจะได้เยอะเก็บทีละบาทเดี๋ยวมันก็เป็น100เองเนี่ยพวกนี้มันเป็นแบบเนี้ยโอเค